สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับดีเจกังออมในช่วงรายการ Real Life Entertain You by 666 Radio นะครับวิทยุขอนแก่นรับฟังได้ที่ 90.75 FM วิทยุ101รับฟังได้ที่101 FM สัญญาณจากคลื่นวิทยุ666 Radio Station ของเราออกอากาศครอบคลุมหลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับวันนี้แกงออมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 1:00 ถึง 3:00 นะครับรายการ Wave Life ย่อมาจาก Wellness and Life Extension นะครับ Wellness ก็คือความอยู่ดีมีสุขส่วน Life Extension ก็คืออายุยืนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายเป้าประสงค์หลักของรายการแกงอ่อมก็ต้องการที่จะให้คุณผู้ฟังนอกจากจะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วนะครับก็ยังจะได้รับสาระความรู้และแนวปฏิบัติที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขคำว่าอยู่ดีมีสุขนั้นไม่ใช่แค่สุขภาพดีไม่ใช่แค่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่แค่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่หมายถึงคุณผู้ฟังสามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนสังคมให้ตรงกับความชอบตรงกับสิ่งที่เป็นค่านิยมและสอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตทุกคนสามารถที่จะอยู่ดีมีสุขได้ในแบบฉบับของตัวเองนะครับวันนี้แกงอ่อมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอยากจะเล่าเรื่องราวที่ไปช่วยผู้ประกอบการที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ Wellness Economy เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขนั้นกินความตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของสถานที่พักรีสอร์ทโรงแรมต่างๆเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะภาคอีสานของเราอย่างเช่นที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็จะมีเทือกเขามีแม่น้ำมีน้ำตกมีทรัพยากรมีทุ่งนาที่สวยงามมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แกงอ่อมก็จะขอโฟกัสมุ่งไปเล่าเรื่องราวของจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาก็จะมีคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่ากำเนิดแม่น้ำชีสะดุดีพญาแลผู้กล้าปรางกู่เป็นสง่าล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิสมบูรณ์ป่าเขาสรรพสัตว์เด่นชัดลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไกลอารยธรรมไทยทวารวดีอันนี้ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดชัยภูมิแต่ชัยภูมิจะมีดีอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวของชัยภูมิผู้คนใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขและอายุยืนวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปหาคำตอบกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดีเจแกงออมนะครับกับรายการ Real Life รับฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1:00 ถึง3:00 นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของจังหวัดชัยภูมิที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเป็นเรื่องของ Wellness โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism นะครับชัยภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับมีภูเขามีแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรณีวิทยามีทรัพยากรป่าไม้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากนี้จังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักที่ยาวที่สุดของภาคอีสานนั่นก็คือแม่น้ำชีนอกจากนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำพรมลำน้ำเซินนะครับนี่คือความสำคัญของพื้นที่ภูเขาพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดชัยภูมินะครับนอกจากนี้ที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวนมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาซึ่งก็อยู่ที่ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองชัยภูมิมีอุทยานแห่งชาติตาโตเนี่ยผมชอบไปเที่ยวมากครับน้ำตกตาโตนอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิเช่นเดียวกันนะครับที่ตำบลนาฝายแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับที่อำเภอหนองบัวระเวนะครับที่นี่ผมก็ขับผ่านบ่อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังขับรถจากภาคกลางนะฮะอย่างเช่นจากเพชรบูรณ์จะมาอีสานเนี่ยมันก็จะมีอำเภอที่เป็นตะเข็บทางด้านทิศตะวันตกของชัยภูมิเนี่ยก็จะเป็นทางผ่านของอุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเวแล้วก็เป็นที่ที่มีตัวดอกปทุมมาดอกกระเจียวทั้งหลายเนี่ยก็จะมีอยู่เยอะมากครับที่อุทยานแห่งชาติไซทองนอกจากนี้ก็มีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับที่อำเภอเทพสถิตซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะก็จะสามารถเข้าชมดอกกระเจียวที่สวยงามมากๆที่อำเภอเทพสถิต
พรุ่งนี้นะครับวันที่20มิถุนายน2566เนี่ยทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาก็จะมีการแถลงข่าวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่อำเภอเทพสถิตเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวแบบสุขภาพมาเที่ยวดูชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามมากๆของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับนอกจากนี้ที่ชัยภูมิก็ยังมีอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับขอนแก่นขอนแก่นชัยภูมิเนี่ยมันเป็นรอยต่อกันเนาะน้ำพองเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าชัยภูมิเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นตะเข็บชายแดนอยู่ใกล้ๆกันนอกจากนี้ก็จะติดกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ก็จะเป็นตะเข็บชายแดนของเพชรบูรณ์ชัยภูมิเช่นเดียวกันนะครับส่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยก็จะมีเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นต้นนะครับทำไมถึงต้องพูดเรื่องของต้นไม้เรื่องของป่าไม้เรื่องของภูเขาเนื่องจากว่าในป่าเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดอาหารเป็นที่ที่จะสามารถให้ความเชื่อมั่นว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นอาหารของมนุษย์ได้เป็นความมั่นคงของอาหารโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้เนี่ยมีสมุนไพรมีอาหารมีเห็ดมีสิงสารสัตว์ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาให้สามารถเป็นครัวขนาดใหญ่ของผู้คนในทุกยุคทุกสมัยถ้าเผื่อเราแผ่วถางป่าถ้าเผื่อเราเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นพื้นที่ตึกพื้นที่ตลาดพื้นที่ห้างมันก็คงจะไม่มีป่าไม้ไม่จะไม่มีสัตว์ป่าแล้วก็อากาศที่เราหายใจก็คงจะไม่บริสุทธิ์พอเพราะอย่าลืมนะครับว่าความอยู่ดีมีสุขหรือว่า wellness เนี่ยเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมด้วยถ้าหากเรากินดีอยู่ดีแต่อากาศที่เราหายใจไม่บริสุทธิ์เราไม่มีสถานที่ไปออกกำลังกายไม่มีสถานที่จันลงใจไม่มีสถานที่ที่จะทำให้เราได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมงานอดิเรกที่ผมเน้นย้ำว่า vocational wellness กิจกรรมนันทนาการทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีผืนป่าไม่มีแหล่งกำเนิดออกซิเจนที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์สภาพแวดล้อมไม่ดีเรากำจัดขยะไม่ดีเพียงพอเนี่ยปัญหาเรื่องของขยะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ความอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันหายไปหมด environmental wellness wellness ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากๆและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ทำกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่การท่องเที่ยวการไปพักแรมการทำแคมปิ้งแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมการอาบป่าforest bathing นะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆในทุกวันนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นจุดกำเนิดแต่ว่าประเทศไทยของเราก็จะสามารถทำกิจกรรมอาบป่า forest bathing นะครับหมายความว่าเราเดินป่าเราไม่ได้เดินแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวแต่เรากำลังเชื่อมโยงใกล้ชิดโอบกอดกับธรรมชาติเราสูดดมน้ำมันหอมระเหยที่ต้นไม้ใหญ่ได้ผลิตออกมาเราได้ใช้สายตาสัมผัสกับแสงสีที่มีความแตกต่างของเฉดสีสัมผัสกับแสงสีของธรรมชาติเราได้รับกลิ่นเราได้รับเสียงเสียงจากธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเสียงต้นไม้เฉดสีเสียงใบไม้เสียงผู้คนเสียงสิ่งมีชีวิตกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขมันคืออิ่มความอิ่มเอมของหัวใจการเดินป่าแล้วเกิดกิจกรรมอาบป่าจึงไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวที่ฉาบฉวยแต่เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่พยายามทำให้คนในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศโลกได้ใกล้ชิดได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าอยากจะร่วมกันรักษาป่าไม้และผืนเทือกเขาลำนาไพรให้คงอยู่ตลอดนานแสนนานครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดีเจแกงอ่อมนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 19:00 นถึง 21:00 นนะครับช่วงต้นของรายการนะครับแกงอ่อมเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสไปเป็นวิทยากรออกแบบกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปให้กับผู้ประกอบการโอท็อปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเวลเนสนะครับที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมินะครับก็จะมีผู้ประกอบการมา50รายนะครับก็บางคนก็อาจจะมีครอบครัวมาด้วยมีน้องๆมาด้วยนะครับก็เกิน50คนนะครับมาจากทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมินะครับมาเพื่อที่จะร่วมกันคิดการออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพคำว่าสุขภาพองค์รวมหรือว่า wellness ในที่นี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของ
อาหารการกินแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆรวมทั้งอาจจะต้องคิดกิจกรรมการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องเนื่องจากว่าเวลาที่ผู้คนมาเยี่ยมเยียนหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวในแต่ละพื้นที่นะฮะนอกจากสินค้าที่จะต้องมีการกินมีการบริโภคประจำวันแล้วอย่างเช่นต้องทานอาหารเช้าที่โรงแรมหรือว่าตอนกลางวันก็ต้องไปหาร้านอาหารที่จะต้องมีการกินข้าวระหว่างนักท่องเที่ยวตอนเย็นก็ต้องหาร้านอาหารอีกนะฮะนอกจากอาหารที่ต้องกินทุกวันแล้วก็จำเป็นจะต้องมีของฝากแล้วก็ต้องนึกถึงกิจกรรมที่จะให้บริการเป็นการสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้เกิดความประทับใจในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยียนการที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนถึงที่มันจึงทำให้เกิดการกระจายของเม็ดเงินเกิดการจ้างงานเกิดการซื้อสินค้าเพราะถ้าผู้คนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียวเฉพาะสินค้าเท่านั้นที่จะได้ถูกขายเม็ดเงินที่จะได้มาก็คือมีแค่ตัวสินค้าแต่ถ้าผู้คนได้เดินทางมาเที่ยวเกิดการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและที่สำคัญถ้าพักหลายวันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการคิดบริการการพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์เวลเนสที่ตอบโจทย์ความอยู่ดีมีสุขจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของผมเวลาที่จะออกแบบกิจกรรมออกแบบหลักสูตรแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการได้กลับไปคิดว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีต้นทุนอะไรบ้างคำว่าต้นทุนของชุมชนนะครับอาจจะเป็นทั้งต้นทุนชีวิตของผู้ประกอบการด้วยหมายความว่าเขามีอาชีพอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นชาวนาเป็นข้าราชการเกษียณเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอื่นๆอยู่แล้วอันนี้คือต้นทุนชีวิตที่แต่ละคนมีแตกต่างกันนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมแต่ละหมู่บ้านจะมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีจารีตมีวิถีชีวิตมีรากเหง้าความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่สำคัญมากเวลาที่เราคิดถึงสินค้าและบริการที่จะทำให้เราเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ทำให้อาชีพในชุมชนเนี่ยเกิดความยั่งยืนนอกจากนี้ก็เราก็ต้องคิดถึงต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในเบรกที่แล้วนะฮะผมก็ได้เล่าให้ฟังถึงภูเขาเทือกเขาต้นไม้ป่าไม้ที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิซึ่งเรากำลังทำโจทย์เรื่องของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเวลเนสดังนั้นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญมากๆวัตถุดิบทั้งหลายผักสดผักป่าของป่าเห็ดหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆเนี่ยถือเป็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติบางครั้งเราก็ปลูกขึ้นมาแต่การที่เราปลูกผักขึ้นมาปลูกสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ผืนดินณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของโลกผืนดินของชัยภูมิย่อมมีความแตกต่างจากผืนดินของจังหวัดร้อยเอ็ดดังนั้นดินหินทรายแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็จะถือว่าเป็นต้นทุนทรัพยากรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ละหมู่บ้านมีลักษณะดินที่ไม่เหมือนกันชุมชนกอไก่อาจจะมีดินแดงอาจจะมีหินศิลาแรงเยอะชุมชนขอไข่อาจจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่กับแม่น้ำอาจจะมีดินตะกอนมีดินร่วนมีดินเหนียวค่อนข้างเยอะดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องของดินเนี่ยถือเป็นต้นทุนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังครับว่าการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เวลเนสนั้นควรที่จะมีแนวคิดมีหลักการแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้อย่างไรบ้างครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ DJ แกงอ่อมในช่วงเวลาของรายการ Well Life Entertain You by 666 Radio นะครับเราพูดคุยกันถึง Wellness and Life Extension อายุยืนมีความสุขอยู่ดีมีสุขตลอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของรายการเรานะครับซึ่งวันนี้พูดคุยถึง Wellness Economy Wellness Tourism ของจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากว่าแกงอ่อมมีโอกาสไปช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการที่ชัยภูมินะครับช่วงที่แล้วได้พูดคุยถึงการออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ Wellness Economy จำเป็นที่จะต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึงต้นทุนต้นทุนในที่นี้ก็อาจจะเป็นต้นทุนชีวิตของผู้ประกอบการต้นทุนของสังคมชุมชนวัฒนธรรม
ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของกลไกการทำงานในพื้นที่เป็นต้นนะครับสิ่งต่อมาที่จะต้องนึกถึงก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบยกตัวอย่างเช่นมีผู้ประกอบการรายหนึ่งนะฮะก็คือคุณรุ่งอรุณเนี่ยเธอก็จะพัฒนากระบอกนะฮะอาจจะเป็นกระบอกที่รับประทานโดยที่ไม่ต้องไปคลุกไปแปรรูปอะไรให้เยอะมากก็คือกระบอกคั่วเกลือธรรมดานะครับตัวกระบอกเนี่ยเธอสามารถที่จะแปรรูปได้ประมาณสัก 2-3 สูตรนะอาจจะมีคาราเมลมีงาขาวก็ตามแต่วัตถุดิบที่เป็นพระเอกอ่ะก็คือกระบอกเนี่ยเธอไปเก็บบนภูเขากว่าจะเอาลงมาจากภูเขาเพื่อเอามาที่บ้านเนี่ยก็ไกลมากแล้วก็มากระเทาะเปลือกออกนะครับกระบวนการเนี่ยก็ต้องเอาเปลือกออกให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นพอเปลือกติดมันก็จะไม่อร่อยมันก็จะไหม้รสชาติมันก็จะเพี้ยนหลังจากนั้นเธอก็ต้องมาขัดสีชีวิวันให้มันมีความสะอาดตรวจสอบคุณภาพแล้วกระบอกที่เธอเอามาเนี่ยขนาดมันเท่ากันมากเลยนะฮะคือความยาวมันประมาณสัก1 ซม.ถึง 1.5 ซม.แล้วความหนาของกระบอกเนี่ยเท่าที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยก็ประมาณสัก 2-3 มม.มันมีความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลิ่นกระบอกเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมมากๆครับคือมันไม่เหมือนอัลมอนด์เนาะไม่เหมือนแมคคาเดเมียแต่ว่ากระบอกไทยเนี่ยเป็นผลไม้ป่าที่มีคุณค่าทางอาหารมีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็มีสารอาหารที่สำคัญอยู่หลายตัวนะครับผมคิดว่าเวลาที่เรามองกระบอกชาวบ้านอีสานก็คงคุ้นกับกระบอกแล้วก็เป็นของที่ไม่ได้มีราคาสูงเป็นของที่หล่นตามพื้นดินเป็นของที่สัตว์วัวควายเนี่ยเหยียบย่ำอยู่แล้วก็คนที่กินกระบอกเนี่ยก็น่าจะเป็นคนโบราณฮะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายของพวกเรานะครับแต่ผมเนี่ยเกิดทันคุณปู่คุณย่าผมเกิดทันคุณแม่ที่ไปทุ่งนาแล้วก็มีต้นกระบอกอยู่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้กระบอกเนี่ยมันว้าวตรงที่มันเป็นผลไม้ป่าที่คนไม่ค่อยสนใจแต่รสชาติเนี่ยพอคั่วออกมาแล้วเนี่ยมันหอมมากๆแล้วกระบวนการที่นำมาแปรรูปมันก็จะคงกลิ่นเอาไว้ได้และที่สำคัญถ้าเผื่อเราไม่ชอบรสชาติที่เป็นรสธรรมชาติหรือว่าไม่ได้มีความแปลกใหม่จากส่วนผสมอื่นๆเนาะเขาก็จะเอาไปเคลือบคาราเมลนิดหน่อยแล้วก็เอางาขาวเนี่ยมาโรยให้มันดูมีสีสันมี texture มีรูปร่างหน้าตามีรสชาติมีความหอมที่ผสมปรุงแต่งแล้วมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของกระบอกที่ชัยภูมินะครับซึ่งผู้ประกอบการคุณรุ่งอรุณเนี่ยก็ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการพูดคุยมาโคชชิ่งให้กับการพัฒนาสินค้าในยุคต่อๆไปที่เรากำลังพัฒนาสูตรแล้วก็พัฒนาสตอรี่ให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขเรื่องของสุขภาพและเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวชุมชนที่จะเกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับผมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงเรื่องสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ Wellness Economy นะครับสินค้า OTOPบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นสินค้าคุณภาพสามารถส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและทำให้เกิดอายุยืนได้นะครับวันนี้พูดคุยถึงผู้ประกอบการที่เชียร์ผมที่ผมมีโอกาสไปฝึกอบรมไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นะครับก็เป็นผู้ประกอบการโอท็อปที่อยากจะยกระดับสินค้าที่สร้างเสริมสุขภาพวันนี้เราพูดคุยกันในช่วงที่แล้วเป็นเรื่องของกระบอกนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในป่าหายากพอสมควรเป็นผลไม้โบราณของอีสานนะครับก็เป็นผลไม้ที่หล่นตามพื้นดินแต่ว่าถ้ารำมาแปรรูปดีๆนะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็แปลกแล้วก็หาทานได้ยากด้วยนะครับนอกจากนี้มีผู้ประกอบการหลายเจ้านะครับที่นำเสนอเรื่องราวของปลาร้าเนี่ยเป็นอาหารของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเวียดนามลาวกัมพูชามีหมดครับปลาร้าและปลาร้าเนี่ยก็รังสรรค์เมนูที่หลากหลายภาคอีสานของเราขอนแก่นร้อยเอ็ดชัยภูมิเนี่ยก็กินปลาร้าเป็นวาเรนเนาะทุกเมนูก็มีปลาร้าโดยเฉพาะส้มตำยำต่างๆก็เริ่มจะใส่ปลาร้าแต่มีผู้ประกอบการหลายเจ้านะครับที่อยากจะแปรรูปปลาร้าให้เป็นอาหารในรูปแบบที่เข้าถึงคนยุคใหม่อย่างเช่นสปาเกตตี้ปลาร้าข้าวผัดปลาร้าหรืออาจจะเป็นเมนูอื่นๆที่ใช้ปลาร้าเป็นวัตถุดิบเป็นสิ่งผสมเป็นเครื่องปรุงรสเป็นต้นนะครับซึ่งปลาร้าที่นำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการหมัก
ด้วยเกลือสินเทาของชาวบ้านนะครับและที่สำคัญปลาร้าเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อย่างเดียวต้องใส่สมุนไพรของท้องถิ่นด้วยเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ในท้องถิ่นเป็นสมุนไพรที่ปลอดเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารพิษเป็นสมุนไพรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายยกตัวอย่างเช่นก็จะมีการใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดให้เยอะๆนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อปลาร้าใส่สมุนไพรน้อยกลิ่นมันก็จะคาวกลิ่นมันก็จะออกเค็มเกินไปไม่ได้กลิ่นสมุนไพรเจ้าไหนที่หวงเครื่องสมุนไพรหน่อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมครับดังนั้นปลาร้าแต่ละเจ้าเนี่ยถ้าหมักดีๆใช้ปลาร้าที่อร่อยปลาร้าปลาช่อนปลาข้อใหญ่ตัวโตๆเนาะมันก็จะอร่อยและที่สำคัญถ้าปรุงรสชาติที่มันตอบโจทย์คนเมืองซึ่งอาจจะไม่อยากกินรสจัดมากก็จะสามารถรังสรรค์เมนูที่สวยงามแล้วก็อร่อยสร้างความหลากหลายให้เกิดความว้าวให้กับลูกค้าซึ่งปลาร้าเนี่ยสามารถที่จะแปรรูปเป็นสินค้าที่อยู่ในกระปุกเป็นของฝากเป็นสถานที่ที่เรียกว่าผู้คนมาแต่ละเมืองเนี่ยก็จะต้องไปเยี่ยมซื้อสินค้าพวกปลาร้ากระปุกต่างๆและที่สำคัญนะครับปลาร้าเนี่ยก็สามารถจะสร้างโรงเรือนการผลิตแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการทำปลาร้าได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมก็มีโอกาสไปศึกษากรรมวิธีการทำปลาร้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของรายการทางช่อง9นะครับซึ่งเรามาถ่ายทำเรื่องของกระบวนการทำปลาร้าเพราะปลาร้าเนี่ยต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้นวัตกรรมและที่สำคัญเนี่ยปลาร้าเป็นสารอาหารที่มีคุณค่ากรดอะมิโนโอลิโกนิวคลีโอไทด์เรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นโปรไบโอติกก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเรื่องของการปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับวันนี้ก็พูดคุยถึงเรื่องปลาร้าพูดคุยถึงเรื่องกระบกพูดคุยถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต้นทุนสังคมต้นทุนทางประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวภูเขาอุทยานแห่งชาติศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆจากสถานีวิทยุของเรา Triple Six Radio และได้รับฟังสาระที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความอยู่ดีมีสุขและการยืดอายุไขพบกับแกงอ่อมได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันในเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ